นี่ค่ะพาไปที่โรงเรียนวัดวงเดือนจังหวัดชัยนาทกันบ้างจำกันได้ไหมคะโรงเรียนนี้ที่มีครูอ้อมเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ถูกถุงเลือดเนี่ยปาใส่ที่ห้องเรียนเพราะว่าครูอ้อมเองไปขุดคุ้ยในเรื่องของการทุจริตโครงการอาหารกลางวันทำให้มีคุณครูแล้วก็ผอ.เนี่ยยื่นเรื่องลาออกหลายคนเลยนะคะล่าสุดโรงเรียนนี้มีปัญหาอีกแล้วเพราะว่าจากการยื่นเรื่องลาออกของคุณครูหลายท่านทำให้ตอนนี้เกิดปัญหาขาดแคลนครูค่ะครูอ้อมเองก็ต้องสอนนักเรียนระดับชั้นป.4 ถึงป.5 เนี่ยให้มานั่งรวมกันแล้วก็มีครูสอนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะล่าสุดทีมข่าวนิวส์18จังหวัดชัยนาทของเราก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนวัดวงเดือนอีกครั้งหนึ่งก็ไปพบว่าห้องเรียนชั้นป.4ซึ่งก็น่าจะมีนักเรียนเนี่ยรวมกัน14คนอยู่ในสภาพว่างเปล่าค่ะเพราะว่าเด็กนักเรียนทั้งหมดต้องหอบสมุดหอบหนังสือไปนั่งเรียนกับรุ่นพี่ชั้นป.5เพราะว่าชั้นป.4เนี่ยไม่มีคุณครูสอนค่ะจากนั้นนะคะทางโรงเรียนก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณจากเงินนอกบัญชีซึ่งได้จากการบริจาคของผู้ปกครองในการจ้างครูอัตราจ้างมาสอนแต่ว่าเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนายสุเทพสิงสมผอ.โรงเรียนในขณะนั้นแจ้งว่าเงินหมดไม่มีงบจ้างทำให้ชั้นป.4เนี่ยขาดแคลนคุณครูมาสอนนะคะแล้วพอไปสอบถามข้อมูลจากครูในโรงเรียนยิ่งน่าตกใจค่ะเมื่อทราบว่านางอารีทับรังสีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งทำหน้าที่สอนนักเรียนชั้นป.2ตอนนี้ก็ยื่นใบลาออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีผลในวันที่2ตุลาคมนี้ด้วยทำให้ตอนนี้นักเรียนชั้นป.2ก็จะไม่มีคุณครูอีก1คนด้วยก็เท่ากับว่าถ้ายังไม่มีการเกลี่ยครูอัตราจ้างเข้ามาทดแทนจะส่งผลทำให้โรงเรียนวัดวงเดือนขาดคุณครูไปถึง2ท่านด้วยกันแล้วก็อาจจะเห็นภาพการนั่งเรียนรวมชั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าในการเปิดเรียนภาคเรียนหน้าเนี่ยก็คือคุณครูเนี่ยหายไปแล้ว2ท่านจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดหรือว่าต้นสังกัดเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลนคุณครูที่โรงเรียนวัดวงเดือนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ